าญจนบุรีสนองคำสั่งนายกรัฐมนตรีในอำเภอธรรมกาสั่งการฝ่ายความมั่นคงร่วมตำรวจฝ่ายปกครองตำบลหนองลานจากอุทัยบ่อสุพรรณหลังนำยาบ้ามาส่งในเขตตำบลหนองลานผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายใต้การอำนวยการของนางอรทัยวงวัชระมงคลในอำเภอธรรมกานายศิรันบุญสังปลัดอาวุโสสั่งการให้นายอรรถพลแก่นทรัพย์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอธรรมกาที่3นายวิชัยย้ำพวงกำนันตำบลหนองลานและฝ่ายปกครองตำบลหนองลานร่วมกับร้อยตำรวจเอกศักดิ์ชัยกิ่งทองหัวหน้าสายตรวจตำบลหนองลานร่วมกันจับกุมนางสาวอุทัยขอสงวนนามสกุลหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่านางอุทัยจะนำยาบ้ามาส่งแบ่งขายให้คนงานที่ทำไร่อ้อยในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลหนองลานอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับจึงรายงานให้นางอรทัยวงวัชระมงคลในอำเภอทราบหลังจากในอำเภอทราบจึงสั่งการให้นายศิรันบุญสังปลัดอาวุโสอำเภอธรรมกาพร้อมนายอรรถพลแก่นทรัพย์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตำบลหนองลานออกตรวจสอบข้อเท็จจริงจนกระทั่งเวลาประมาณ5:50 นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ร่วมกันนำกำลังไปดักซุ่มอยู่บริเวณไร่อ้อยหมู่ที่7ตำบลหนองลานและพบนางสาวอุทัยกำลังขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟ125สีน้ำเงินติดแผ่นป้ายทะเบียนกไก่มมวแหวน627เพชรบุรีขับขี่มาตามถนนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวและเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นโดยมีนางมัทุรสผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ตรวจค้นจากการตรวจค้นเบื้องต้นพบยาบ้าจำนวน50เม็ดพบยาบ้าจำนวน50เม็ดซุกซ่อนไว้ในเสื้อยกทรงข้างซ้ายมือของนางสาวอุทัยที่สวมใส่อยู่จึงนำออกมามอบให้นางมัทุรสซึ่งนางสาวอุทัยรับว่าเป็นของตนจริงจึงได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงแจ้งข้อหาและสิทธิ์ต่างๆให้ทราบแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าเรือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับปัญหายาเสพติดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจระดับสูงกำชับให้เร่งดำเนินการปราบปรามยาเสพติดเป็นเรื่องเร่งด่วนทางนายอำเภอธรรมกาพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธรรมกาเร่งออกตรวจสอบปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ทันทีข่าวนี้24กาญจนบุรีชุติการแหลงวารินรายงาน